ต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์บุญวิภาโภคาพันธ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระรงกรธรรมปโรวัดขนแพรพิจารณาชักผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรมทองเรืองข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลนิมนต์พระพลตการพัทธโกวัดปฐุมมาลัยพิจารณาชักผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างประไรเมื่อตายไปเหลือไว้แต่ชั่วดีค่ะท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านปัญจนไพศาลข้าราชการบำนาญกรมทรัพยากรน้ำให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระขันทองสุเมโทวัดปฐุมมาลัยพิจารณาทอดผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอย่ารอน้ำฝนเมื่อใกล้ซาอย่ารอชราแล้วค่อยทำบุญน้ำหยดทีละน้อยยังเต็มตุ่มทำบุญสะสมไว้ก่อนชีวิตมลายไปท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญแพทย์หญิงกัลยาณีเต็งรัตนประเสริฐนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระเอกพลเอกพัลโลวัดปฐุมมาลัยพิจารณาชักผ้าบังสกุลนิมนต์ค่ะ
ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนางสาวพัชนีสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระอาจารย์จรัญธีรปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตสองวัดทองนพคุณพิจารณาชักผ้าบางสกุลนิมนต์ค่ะไปค่ะขอเรียนเชิญดร.เรวัตสิงห์เรืองข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2อำเภอพิบูลมังสาหารให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญค่ะนิมนต์พระครูอรุณธรรมประจักษ์เจ้าอาวาสวัดขุนแผนพิจารณาชักผ้าบางสกุลนิมนต์ค่ะละได้ใจก็โล่งปลงได้ใจก็เย็นอภัยได้ใจก็สงบค่ะคุณมีเกียรติเคารพก่อนที่ชุดปกติขาวจะไปตั้งแถวรอรับกล่องเพลินขอเรียนเชิญทายาทของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริด้านหน้าเมนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ามีผู้ที่จะมามอบสินไหมบรรณาการให้คือ FWD ประกันชีวิตค่ะจะมามอบสินไหมให้เรียนเชิญท่านด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ